ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม CLV ออนไลน์กันอีกเช่นเคยก็วันนี้เนี่ยมันจะมีอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับจริงๆก็อัพมาตั้งแต่พฤหัสเมื่อวานแล้วแหละกับตอนแรกผมกะจะทำคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากรอแบบรายละเอียดที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาจากเราทางล็อกสตาร์ก่อนนะครับก็เลยมาเป็นวันนี้เนาะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูรถที่มันกำลังลดราคาอยู่ตอนนี้กันดีกว่านะครับก็จากรูปนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีรถบินด้วยนะครับที่มันกำลังลดราคาอยู่ใครที่อยากได้เนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่ามันลดราคาไปเป็นล้านกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจ็อบที่มันกำลังคูณ2อยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือจ็อบของ Arena War นั่นเองใครที่ไม่มีตอนนี้มันก็กำลังลดราคาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จ็อบส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้ขับรถแข่งกันบ้างแล้วก็ทำลายรถคันอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นไรวิธีเข้านะครับก็เข้าแค่กด ESC นะครับผมแล้วก็ไปที่ Job Pay Job Rockstar Create แล้วก็ไปที่ Arena War นะครับก็ใครที่อยู่ใน Arena War อยู่แล้วนะครับสามารถเปิดภารกิจได้จากบนบอร์ดด้านบนห้องใน Arena War นะครับแล้วก็ใน Arena War นะครับจะมีของอัปเกรดรถนะครับเช่นพวกจัมป์อัปเกรดแล้วก็อาวุธนะครับที่มันกำลังลดราคาอยู่นะตรงนี้ก็ไปสามารถเอาไปแต่งใส่ในรถได้เนาะแล้วก็จะมีจ็อบนึงนะครับที่มันกำลังคูณ2อยู่นอกจาก Arena War นะครับผมก็อยู่ใน Adversary Mode นะครับผมไม่รู้ว่ามันได้เยอะได้น้อยยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าวิธีเข้าก็ให้เรากด ESC นะครับไปที่ออนไลน์แล้วก็ไปที่จ็อบนะครับแล้วก็ไปที่ Page Job นะครับแล้วก็เลือก Rockstar Create นะครับแล้วก็ไปที่ adversary นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนเยอะหน่อยนะเพราะมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับจ็อบที่เรากำลังตามหากันอยู่ก็คือจ็อบอันนี้นะฮะมันจะมีอยู่ประมาณสัก 6-7 ด่านนะครับประมาณ7ด่านก็คูณ2ทั้ง7ด่านเลยนะครับก็ตัวจ็อบเนี่ยจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย2คนนะครับแบ่งเป็น2ทีมเนาะก็พอดีว่าจ็อบอันนี้นะครับผมยังไม่เคยทำนะครับผมก็เลยยังไม่รู้ว่ามันได้ค่าตอบแทนเยอะหรือได้ค่าตอบแทนน้อยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีใครที่เคยทำแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็การคูณ 2.5 นะครับในสัปดาห์นี้ผมว่าจริงๆ Rockstar น่าจะท้าให้ทำอย่างอื่นนะครับผมไม่คิดเลยว่ามันจะมีการคูณแบบนี้ด้วยนะครับก็คือการคูณ 2.5 นี้ก็คือการให้เราไปปล้นร้านสะดวกซื้อนะครับพวกร้านค้านะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทำนะครับแต่ก็ต้องมีบ้านแหละที่เคยลองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดแมปนะครับแล้วก็ไปที่รูปตะกร้านะครับตามแผนที่นะที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนกันแล้วก็เข้าไปในร้านนะครับแล้วก็ปืนจ่อเจ้าของร้านนะครับแล้วเขาก็จะทำการนับเงินในแคชเชียร์ของเขามาให้เรานะครับแค่นี้แหละง่ายๆว่าเขานับเสร็จเราเก็บถุงแล้วก็ดีตำรวจนะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนำนะให้ทำตอนแบบว่างๆไม่มีอะไรทำแบบว่าขับรถเล่นอยู่แล้วแบบเบื่อๆเนาะก็ให้มาปล้นร้านค้าสนุกๆนี่ตำรวจขำๆนะครับต่อรอบเนี่ยเท่าที่ผมรอประมาณ 3-4 ครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 4,300 เนาะประมาณเนี้ยก็คือให้ทำขำๆแล้วกันค่าเวลานะผมก็ไม่รู้ว่าล็อกสตาร์อัปเดตมาแบบนี้ทำไมนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูความเป็นไปได้ของ DLC ใหม่นะครับผมก็คือคาสิโนนะครับที่มันกำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของ Night Club หรือว่า Arena War นะครับหรือว่าเป็นแค่สถานที่เหมือนท่องเที่ยวในผับที่ให้เราเข้าไปสามารถพนันได้เบ็ดอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้ามันอัปเดตมาผมก็จะรีบมาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูกันเลยละกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ดิคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับ